อช้างเปิดราศีเบอร์หนึ่งปังทุกเรื่องราศีเด่นโชคลาภสิ่งเกินคาดฝันราศีรักรถไฟเร็วสูงรับเงินทองอื้อปิดพลาดรอบนี้รอไปอีกนานเปิด12ราศีรับจุดเปลี่ยนหมอช้างเปิดราศีเบอร์หนึ่งปังทุกเรื่องราศีเด่นโชคลาภสิ่งเกินคาดฝันราศีรักรถไฟเร็วสูงรับเงินทองอื้อใกล้เข้ามาทุกทีหมอช้างทศพรมาออกรายการตีท้ายครัวล่าสุดพร้อมเปิดดวงชะตาจุดเปลี่ยนสำคัญราศีในช่วงดาวพฤหัสบดีย้ายครั้งสำคัญวันที่30เมษายน2567นี้ว่าดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ใหญ่ที่สุดทางโหราศาสตร์ดาวพฤหัสมีความหมายที่ดีที่สุดด้วยเวลาดาวพฤหัสจะย้ายราศีหรือไปอยู่ใกล้ใครชีวิตจะพลิกฟื้นจากที่แย่ๆเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นวันที่30เมษายนนี้ใครสายทำบุญก็ทำบุญไหว้พระถวายสังฆทานวันที่30เมษายนเลขดาวพฤหัสคือเลข5เลข19สายไหว้เวลาดาวพฤหัสเปลี่ยนจริงๆคือเวลา12นาฬิกา45นาทีวันที่30เมษายนไหว้ตอนเที่ยงจะร้อนมากมีอีกฤกษ์ให้คือเวลา19นาฬิกา19นาทีในการไหว้ดาวพฤหัสคนไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกผลไม้เหลือง5ผลหรือ5อย่างอธิษฐานขอพลังที่ดีเริ่มต้นที่ดีของชีวิตราศีปังสุดหลังดาวพฤหัสย้ายคือราศีพฤษภเพราะดาวพฤหัสเข้าราศีพฤษภโดยตรงจะเป็นราศีเบอร์หนึ่งในทุกเรื่องงานเด่นเงินดีความรักก็ใช่ถ้าพลาดดาวพฤหัสรอบนี้ดาวพฤหัสจะกลับมาอีกทีอีก12ปีเตรียมทำบุญวันที่30เมษายนให้ดีราศีมิถุนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงมากระวังมีปัญหากับเจ้านายผู้ใหญ่แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในปีหน้าราศีกรกฎหลังดาวย้ายจะเด่นเรื่องโชคลาภมากที่สุดไม่ใช่เรื่องลอตเตอรี่รางวัลอย่างเดียวทางดวงคือสิ่งที่เกินฝันเกินคาดให้ตั้งเป้าหมายชีวิตให้สูงขึ้นเพราะจะได้สิ่งเกินคาดโอกาสความสำเร็จงานที่คิดว่าจะไม่ได้ทำจะได้หลังวันที่30เมษายนราศีสิงห์มีภาระเยอะขึ้นจะมีความยิ่งใหญ่ตามมาเหนื่อยแน่แต่จะมีความมั่นคงในธุรกิจหน้าที่การงานที่ดีราศีกันดวงพลิกไปในทางที่ดีขึ้นเด่นสุดโชคจากทางไกลต่างประเทศมีการเดินทางเยอะขึ้นอยากปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือไปต่างประเทศมีข่าวดีจะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นราศีตุลอะไรที่จะมีการตกลงให้รีบเซ็นสัญญาก่อนวันที่30เมษายนหลังดาวพฤหัสเปลี่ยนอะไรที่พูดไว้อาจจะพลิกเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเด่นอสังหาริมทรัพย์ขายที่ตัวเองหรือขายให้คนอื่นตัวเองมีโอกาสได้เงินก้อนราศีพิจิกเด่นสุดเรื่องความรักไม่ใช่รถไฟขบวนสุดท้ายแต่เป็นรถไฟความเร็วสูงเป็นจุดเริ่มต้นความรักที่ดีการเงินก็ดีเป็นราศีที่เงินทองมากองตรงหน้าดวงดาวการเงินแข็งแรงมากจากการทำงานราศีธนูจุดเปลี่ยนชีวิตต้องเปิดโลกใบใหม่ได้ทำสิ่งไม่เคยทำไม่ถนัดปลายทางความสำเร็จเรียวอยู่ราศีมังกรราศีแห่งการลงทุนทำสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมการเริ่มต้นที่ดีคนไม่มีบุตรจะมีบุตรหรือมีบริวารราศีกุมเจอเรื่องผิดหวังเสียใจเจ็บป่วยหลังดาวเปลี่ยนจะส่งผลดีครอบครัวที่อาจมีปัญหาในบ้านจะคลี่คลายลงคนในครอบครัวเจ็บป่วยมีทิศทางรักษามีข่าวดีมากขึ้นราศีมีนอาชีพเจรจาพูดเยอะๆดวงดาวดีมากสมัครงานสอบสัมภาษณ์ดีมากราศีเมษหลังดาวย้ายการเงินแข็งแรงขึ้นโชคดีเรื่องเงินงานการค้าขายมีผลกำไรดีมีโชคทางไกลการส่งออกนำเข้าเศรษฐาเตรียมลุยแม่สอดให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่วันที่23เมษายนนี้การเมืองเศรษฐาเตรียมลุยแม่สอดจังหวัดตากให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ติดตามการค้าชายแดนด้วยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่23เมษายน
นี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว X ระบุว่าจากสถานการณ์การปะทะกันบริเวณสะพานมิตรภาพสองฝั่งเมียนมาในเบื้องต้นผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ทุกอย่างแล้วครับและหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่วันที่23เมษายน2567ผมก็จะเดินทางไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลด้านความมั่นคงและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในภาพรวมพร้อมไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่และติดตามการค้าชายแดนด้วยครับแน็กชาลีเล่าโมเมนต์ส่งกามินกลับเกาหลีคิดถึงแต่รอได้บันเทิงแน็กชาลีเล่าโมเมนต์ส่งกามินที่สนามบินกลับเกาหลีเผยเรื่องบินไปหาหากเขาอนุญาตจะบินไปแน่นอนพร้อมขอความเป็นส่วนตัวเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยหลังจากจีกามินติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีใต้กลับประเทศไปเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดวันที่19เมย์ที่งาน HOKAFLYLAB ณลานสยาม Discovery Plaza หน้าสยาม Discovery ได้มีโอกาสเจอแน็กชาลีที่งานแน็กเล่าโมเมนต์ไปส่งกามินกลับประเทศเกาหลีใต้พร้อมชี้แจงขอร้องแฟนคลับถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวให้กับกามินกังวลเรื่องความปลอดภัยและความรู้สึกของเธอกามินเพิ่งกลับไปได้ไปส่งมาด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆเล่าโมเมนต์ร่ำลากันต้องขอโทษก่อนผมอาจจะไม่ใช่คนที่สวีทหน้ากล้องหรือแบบต้องมากอดร่ำลากันมีหลายคนไม่พอใจที่ผมไม่ได้กอดเขาคือผมจะบอกว่าผมรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างได้แค่จับมือก็ดีใจแล้วให้เขาได้กอดครอบครัวเราที่ไปส่งแค่นั้นก็มีความสุขมากๆแล้วครับผมไม่มีฟีลกอดไม่มีมีสำหรับตัวผมนะอาจจะไม่จำเป็นต้องกอดเพราะว่ามันคือความต้องการของทุกคนที่อยากเห็นคือมันเป็นโมเมนต์น่ารักๆของผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เห็นต้องไปกอดให้ทุกคนได้เห็นหน้าสนามบินที่คนเยอะๆกอดหลังกล้องมีไหมโหไม่บอกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราดูความเหมาะสมหรือเปล่าใช่ผมเป็นคนชอบดูความเหมาะสมอะไรที่มันเกินเลยตัวผมก็จะพยายามเบรกไว้เหมือนกันเพราะหนึ่งพอมาตั้งสตินึกได้เราก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กเยอะมากเราก็ไม่อยากให้อะไรมันดูเกินเลยไปดูน่ารักธรรมชาติน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพราะครอบครัวไปด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอกต่อให้ครอบครัวไม่ได้ไปผมไปกับเพื่อนก็คงไม่ได้กอดต่อหน้าคนเรามีอึดอัดบ้างไหมไม่อึดอัดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าแต่ถ้าเรื่องแนวนี้ผมเข้าใจว่าคนดูหลายคนอาจจะรู้สึกชอบเลยอยากเห็นภาพที่น่ารักรักแต่ก็ต้องขออภัยด้วยที่เราอาจไม่ได้หวานมากเกินกลับไปเกาหลีรอบนี้นานไหมผมต้องบอกตรงๆว่าไม่ทราบจริงๆเขาน่าจะต้องไปเคลียร์หลายๆอย่างตัวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นงานอะไรเพราะว่าเขาขอเป็นเรื่องส่วนตัวมีแพลนจะบินไปตามไหมยังจริงๆผมมีแพลนไหมก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนง้องแง้งด้านหลังกล้องตั้งแต่ช่วงแรกผมมีโอกาสคุยกันผมก็อยากบินไปมากแต่ก็ต้องเข้าใจจริงๆนะในเมื่อตอนที่เราคุยกันผมจะมีความรู้สึกได้ว่าเขาอนุญาตให้ไปเมื่อไหร่หรือคำถามที่เราถามตรงๆเลยว่าให้ไปไหมถ้าเขายังไม่ให้ไปตัวผมก็ไม่ไปผมรู้สึกว่าการที่เราจะไปได้ต้องให้เขาอนุญาตก่อนตอนนี้อัปเดตหน่อยเอาชนะใจเขาได้แค่ไหนระหว่างที่ผ่านมามันก็มีหลายๆเรื่องที่เข้ามาทั้งดราม่าทั้งความน่ารักมันก็เป็นประสบการณ์หลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันมาเดือนกว่าเราอยู่ด้วยกันมาเดือนกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากได้เจอความรู้สึกที่ดีมากได้ทำงานด้วยกัน
อยู่ด้วยกันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโมเมนต์ที่เราเก็บไว้มันน่ารักมากก็จะจำอะไรทุกอย่างที่ดีหมดอ่ะเหงาไหมเราเพิ่งแยกกันไม่กี่วันถามว่าเหงาไหมก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นแต่ก็มีความคิดถึงอยู่แล้วแหละเราก็รอได้ใช่ไหมผมรอได้อยู่แล้วสบายสบายงานคู่มีรับไว้ไหมมีครับเรามีงานคู่ที่รับกันไปก่อนนี้แต่มันก็มีงานพรีเซนเตอร์บางอย่างที่เราได้คุยไปด้วยเหมือนกันที่ติดต่อไปแล้วมีเยอะไหมต้องบอกว่าตอนนี้ผมอาจจะต้องดูอะไรหลายๆอย่างก่อนดูด้วยว่าต้องทำงานตามความสบายใจของเขาเพราะเราบังคับอะไรกันไม่ได้ก็ต้องทำตามความต้องการของเขาให้ได้มากที่สุดเหมือนตอนที่เขาเข้ามาเราก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดพยายามทำให้ทุกอย่างตอนเขากลับมีงองแงไหมไม่มีด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยถ้าเราลองมองอีกมุมคนทำงานอะเหมือนหลายคนที่ต้องทำงานไปต่างจังหวัด7วันมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่พวกคุณต้องเจอกันในชีวิตจริงอยู่แล้วทุกคนต้องเจออยู่แล้วว่าแฟนไปทำงาน7วันแฟนไปทำงาน14วันเป็นเรื่องอะไรที่ปกติและธรรมดามากมีลุ้นใช่ไหมที่จะได้เป็นแฟนกันเลยช่วงลุ้นมาแล้วสำหรับตัวผมเพราะผมก็พยายามทำให้ทุกอย่างดีที่สุดขอเขาคุยจริงจังกลัวระยะทางไหมระยะทางไม่ได้น่ากลัวเลยมันอยู่ที่ความเต็มใจของแต่ละคนว่าเขาพร้อมที่ให้เราไปเจอครอบครัวไหมพร้อมที่จะให้เราไปเจอไหมมันไม่เกี่ยวกับระยะทางไกลเลยครับผมก่อนหน้านี้ขอความเป็นส่วนตัวเวลาไปกินข้าวผมอยากเน้นว่าแค่ตัวเขาเพราะว่าตัวผมเป็นคนที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กและเจอบ่อยแล้วและสำหรับผมนักแสดงใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดคุณต้องดีใจกับผลตอบรับที่คุณได้ดีใจกับทุกคนที่ให้ใจคุณแต่ด้วยวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆผมไม่รู้จะอธิบายยังไงผมว่าบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมที่ว่าเรากำลังตักข้าวกินอยู่แล้วต้องมาเบรกมันแอบเขินมากเวลาที่เราตักข้าวกินอาจจะต้องเก็บเพิ่มตัวผมไม่เป็นไรแต่ตัวเขาอะผมเลยขอแค่ว่าอาจจะขอให้เขาได้ทานข้าวให้เสร็จก่อนเดินออกจากร้านอาหารแล้วค่อยถ่ายรูปกันได้กามินรู้ไหมที่โดนแอบถ่ายเขาก็รู้สึกนิดนะผมเป็นคนไม่โกหกนะแต่ว่าต่อให้มันเป็นการเว้นระยะแต่สมมุติเราเดินไปกินข้าวเดินลานจอดรถแล้วมีกล้องตามตลอดเวลาสำหรับผมอาจเฉยๆเพราะเราคุ้นชินแต่สำหรับบางคนอาจจะต้องให้เวลาปรับตัวหน่อยเพราะบางทีมันตามไปถึงโรงแรมผมรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยมีเคสไหนที่ทำให้การมินเขารู้สึกกลัวไม่มีเพราะผมจะอยู่ด้วยตลอดและจะคอยบอกตลอดว่าเราต้องดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่สำคัญที่สุดพวกคุณให้เรามาตั้งเท่าไหร่จะมาเยอะเกินในเรื่องพวกนี้ไม่ได้ผมก็จะคอยบอกในหลายๆเรื่องให้เขาได้เข้าใจอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่